ฟังไม่รู้เรื่องต่อไปคนขี้เหนียวไม่ใช่คนออมนะคนขี้เหนียวก็คือคนขี้เหนียวนะแต่ขี้เหนียวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเบาเลยเบาเลยเพื่อนเขายังจดอยู่เบาเลยเบาเลยอย่าบ่นอย่าบ่นคุยกันนักอย่าบ่นเนี่ยเธอบ่นเนี่ยเธอจดด้วยความโมโหเนี่ยเธอจะจำได้เพราะมันอยู่ในข้อสอบด้วยไม่เกี่ยวก็ทำอารมณ์ดีๆไว้จดบ้างไม่จดบ้างก็จะตกเลยกิจภาพจดซะสิเบียร์
ส่งไปเอาลงมาอีกอ้าวถามเราจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ไงฮะสมัครทุกคนต้องไปสมัครไหมฮะทุกคนไหมไม่สมัครเต็มใจหรือไม่เต็มใจเต็มใจนะคะการเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้เราต้องไปสมัครด้วยความเต็มใจหนึ่งละสองสหกรณ์มีประธานไหมใครล่ะคิดก่อนประธานมีไหมเธอบอกว่ามีใครล่ะเป็นประธานใครเขาเช็ดกันอย่างนั้นเล่าเขาก็ถอดแว่นออกมาเช็ดทั้งตามีแปลกๆอ้าวใครเป็นประธานใครเป็นประธานสากลใครเป็นเห็นไหมไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวข้อสอบออกนะกิตภาพใครเป็นสมาชิกใครเป็นประธานสากลกิตนายใครเป็นเน่มั้งอีกแล้วยังไงอ้าวเร็วใครเป็นประธานสหกรณ์ฮะเลือกผู้ใหญ่บ้านไปเลือกทำไมผู้ใหญ่บ้านน่ะผู้ใหญ่บ้านมาเกี่ยวอะไรกับประธานสหกรณ์น่ะฮะเลือกสมาชิกมาจากไหนล่ะคณะเลือกสรุปว่าเลือกใครก่อนเพื่อนบอกว่าสมาชิกเลือกกรรมการกรรมการเลือกประธานเอาทีเดียวใช่หรือไม่ใช่ไหมเหมือนกันห้องเนี้ยใครจะเป็นหัวหน้าห้องใครเลือกสมาชิกในห้องเลือกถูกไหมสมาชิกเลือกหัวหน้าห้องนี่ข้ามขั้นแล้วเพราะเราไม่มีกรรมการใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเลือกเวรล่ะเวรเราเลือกกันเองไหมจับฉลากสมัครจับฉลากสมมุติว่าในหนึ่งเวรต้องมีหัวหน้าเวรไหมที่เหลือเป็นอะไรสมาชิกใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่โอมใช่หรือไม่เหมือนกันนะคะเหมือนกันสมาชิกสมมุติว่าห้องเนี้ยเป็นสมาชิกสากลทั้งหมดแล้วใครล่ะอยากจะเป็นกรรมการก็สมัครใช่ไหมคะสมัครเป็นกรรมการสมัครสมมุติว่าซีกนู้นสมัครเป็นกรรมการซีกนี้ก็ต้องเห็นอะไรด้วยเห็นด้วยกับซีกนู้นว่าให้เขาเป็นคณะกรรมการเราก็เป็นสมาชิกธรรมดาถูกไหมพอซีกนู้นได้คณะกรรมการเสร็จตอนนี้ต้องหาประธานหาประธานเฉพาะสมาชิกกลุ่มนู้นเลือกหรือว่าเลือกทั้งหมดหรือว่าสมาชิกรวมทั้งคณะกรรมการเลือกเอาไงเอาสมาชิกเลือกประธานอย่างเดียวหรือเอาสมาชิกรวมคณะกรรมการเลือกประธานฮะก็ซีกนี้เลือกซีกนู้นเป็นคณะกรรมการหมดแล้วถูกไหมตอนนี้ฟังตอนนี้จะเลือกประธานสหกรณ์ถามว่าให้คณะกรรมการเลือกหรือว่าเอาสมาชิกรวมคณะกรรมการเนี่ยเลือกประธาน
เน่รู้ทุกอย่างตอบเน่ตอบเอาใครเลือกแค่นี้จิ้มสองทีที่บนโต๊ะรู้เรื่องฟังให้ดีนะพวกเราเป็นสมาชิกสากลทั้งห้องตอนนี้ใครจะเป็นคณะกรรมการก็คัดสรรกันถูกไหมสมัครได้สมัครได้เป็นสมาชิกนะคะสมัครเป็นคณะกรรมการได้สมัครปั๊บ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 ซีกนู้นได้หมดซีกนี้ก็ต้องเห็นด้วยว่าซีกนู้นเป็นคณะกรรมการที่เราไว้วางใจคณะกรรมการเราต้องไว้วางใจนะหนึ่งไม่คดในข้องอในกระดูกไม่กินเล็กกินน้อยกินห้อยกินใหญ่นะเสร็จตอนนี้พอมีคณะกรรมการเสร็จต้องมีประธานเพื่อจะชี้เป็นชี้ตายชี้ขาดชี้คนนี้ออกชี้คนนู้นเข้ารับคนนู้นออกมาคนนี้เข้าไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมถามว่าใครจะเป็นคนเลือกว่าสมมุติว่าครูก็เป็นคณะกรรมการใครจะเลือกครูให้เป็นประธานใครต้องฮะเอาไงแน่อธิบายจนละเอียดแล้วนะต้องสมาชิกและคณะกรรมการนี่แหละเป็นคนเลือกหาประธานมา1คนถูกไหมสมมุติว่าคณะกรรมการเขาเลือกเขาหัวกันไว้กินพร้อมกันพวกเราเป็นแค่สมาชิกไม่รู้อีหน่อยนี่จะยอมเหรอ